นะครับผมเช้านี้นะแล้วก็พามาชมบรรยากาศที่กลางท้องทุ่งนานะที่โคกว่านอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนะเนี่ยบรรยากาศท้องนาที่ถือว่าข้าวสวยงามจริงๆฮะบรรยากาศเหมือนกับมีหมอกจางๆด้วยสวยงามครับผมช่องจิตใจสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับมันอย่าลืมกดติดตามรถเราจะต้องฝ่าเนี่ยฝ่าน้ำตรงนี้ก็เป็นน้ำไหลนี่ไม่ธรรมดาฮะรถเราวันนี้นายเล็กก็จะพาชมธรรมชาตินะในทุ่งนานะตามลำคลองก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากนะเป็นแหล่งน้ำอันนี้ลำนางรองใช่ไหมก็เป็นเส้นทางเลาะริมแม่น้ำฮะข้ามแม่น้ำด้วยโอ้โหเดี๋ยวดูน้ำเยอะฮะปีนีบรรยากาศเหมือนกับนั่งมากับนาเล็กฮะเส้นทางแบบนี้นะกล้องอาจจะสั่นบ้างนะ
ภาพสั่นสะเทือนบ้างพาชมธรรมชาติสองข้างทางนะก็ริมคลองนะนี่แหละครับบรรยากาศท้องทุ่งนาถือว่าสุดยอดเลยนี่ก็บรรยากาศแบบชิลๆยามเช้านะนี่มีคนก็มาตกปลาแล้วต้องมาก่อนนะมาช้าไม่ได้ฮะไม่ต้องมาจองที่กันก่อนนี่เพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาก็เนี่ยเอามาดูเนี่ยก็เนี่ยมาดูผลงานเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาก็ถือว่าได้ตัวงามๆเหมือนกันนะเดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้สุดโอ้โหมีโดดเลยมีโดดเลยยุกโยงเข้าออก ไปกันต่อฮะเดี๋ยวพาไปชมทะเลหมอกกันที่อยู่ในท้องทุ่งนาเป็นยังไงฮะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นละหรือห่างหายไปนานคิดถึงท้องทุ่งนาเรามาดูกันฮะสมัยก่อนเราไปนาเราจะต้องเดินกันฮะแต่เดี๋ยวนี้ถือว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกกันเยอะฮะมีมอไซค์มีซาเล้งนะมีรถยนต์ก็คือทำให้ร่นระยะเวลานะในการเดินทางสมัยก่อนเนี่ยไปนาต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงฮะชั่วโมง2ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้20นาที30นาทีก็ถึงนากันละที่ไหนเนี่ยลำไปมาดฮะคลองก็ลำไปมาดลำมาดไปนะโอ้โหดูน้ำในคลองเรานะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนี่ก็เป็นมาจากลำนางรองนะน้ำนี่มาจากลำนางรองนางรองทางนี้นะแล้วก็จะผ่านลงไประบบห้วยลำมาดน้ำเยอะฮะปีนี้ถือว่าสุดๆเลยชาวบ้านก็ถูกใจฮะมีน้ำลงนาแล้วก็มีมาหาปลากันด้วยเนี่ยมานั่งเซียนตกปลาก็จะมานั่งตกปลากันนะแถวนี้แหละโอ้โหวันนี้พาขี่ซาเล้งซิ่งชมบรรยากาศฮะสวยสุดๆ
เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดของนายเล็กครับสองฝากฝั่งก็เป็นท้องทุ่งนานะบรรยากาศฮะสองฝ้าฝั่งของท้องทุ่งนาบรรยากาศดีมากๆเลยฮะมาชมบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนาเรานะมาแอบดูปลาเขาก็ไม่แอบดูเฉยๆฮะไม่ได้ขโมยเนี่ยบรรยากาศน้ำไหลอย่างเงี้ยโหชาวนาเห็นแบบนี้โหมีความสุขฮะนะเนี่ยน้ำเต็มนาขออย่าท่วมแล้วกันนะฮะเนี่ยแล้วก็มาที่นากันนะอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำนะเป็นคลองน้ำที่ขุดไว้ในนาน้ำธรรมชาติแบบนี้นะก็จะมีการจองไว้เป็นแบบเป็นปีเลยฮะจองล่วงหน้าเลย 5,000 บาทมีน้ำอย่างนี้เลยโอ้ปลาเยอะแน่ๆฮะถ้าอย่างเงี้ย
โอ้โหนี่มาดูปลาเยอะฮะนี่คือปลาซิวนะเนี่ยหือตะเล็กนั่นเล็กคิดว่าปลาลูกคอกนั่นเนี่ยโหปลาซิวแบบเยอะมากๆเลยเนี่ยถ้าลงอวนปลาซิวเนี่ยนะลงถ่ายปลาซิวเนี่ยโอ้โหสวยจริงฮะสวยจริงเนี่ยธรรมชาติที่เราหาดูได้ยากเลยปลาซิวที่อยู่ในธรรมชาติแบบนี้ปลาซิวปลาสร้อยเนี่ยโอ้โหเอาไปทำหมกนะนายเล็กชอบทำหมกอ่ะอร่อยมากๆเลยบางคนก็ทำก้อยปลาซิวแล้วแต่ชอบฮะแต่นายเล็กชอบกินสุกมากกว่านี่แหละบรรยากาศท้องทุ่งนาเราเนี่ยก็เป็นคลองในนานะที่ถือว่ายาวสมพอสมควรอ่ะเป็น100เมตรอ่ะเนี่ยลึกประมาณ2เมตรนะยาวประมาณสัก100เมตรคนเข้ามาจองแล้ว 5,000 บาทนะพอถึงเวลาก็จะมาลงปลากันมาสู่ปลากันถือว่าไม่ต้องลงทุนอะไรฮะมีขุดบ่อแล้วก็ให้เขานะมาหากินเองมาสูบเองนี่โอ้นี่ในสวนเราก็จะปลูกกล้วยปลูกอะไรด้วยนะปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวนะมีต้นสะเดานะริมนาพวกนี้ไม่ต้องห่วงฮะตามนาเราก็จะมีบรรยากาศแบบนี้แหละไปดูทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาก็มีแต่ต้นข้าวแหละนะก็มีหมอกจางๆนะไกลๆครับมีหมอกจางๆสวยงามฮะนี่แหละบรรยากาศท้องทุ่งนานะแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาแล้วเก็บมาฝากกันนะคิดว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่รักธรรมชาติชอบธรรมชาติครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ